ก็พบกันเช่นเคยกับชาแนลหมอยาข้างบ้านเจอกันทีไรก็ต้องมีสมุนไพรนะมาแนะนำกันวันนี้จะให้รู้จักกับสมุนไพรชนิดหนึ่งที่เรียกว่าหายากนะหายากสำหรับตัวผมเองก็เพิ่งเคยเจอสมุนไพรชนิดนี้นะนะจากการค้นข้อมูลศึกษาดูแล้วเป็นสมุนไพรที่น่าสนใจนะตัวนี้ผมก็ยังไม่เคยใช้นะแต่ว่าข้อมูลจากการค้นคว้าแล้วก็ศึกษามาตัวนี้คือต้นไคล้หอมบางทีก็เรียกไคล้หอมนะต้นเสลียมหอมเป็นไม้ขนาดย่อมจะมีกิ่งก้านแผ่ออกเยอะอย่างนี้นะนี่ลักษณะของใบจะเป็นใบรูปปลายหอกแหลมใบจะออกสลับกันออกสลับกันแบบนี้นะเป็นไม้ยืนต้นขนาดย่อมเป็นใบประกอบแบบขนนกนะขอบใบจะมีลักษณะเป็นคลื่นเนี่ยลักษณะเป็นคลื่นบริเวณขอบใบลักษณะเด่นของตัวนี้ก็คือเขาจะมีดอกออกที่ข้างๆต้นคล้ายๆพวกมะเฟืองคล้ายๆพวกมะเฟืองหรือมะยมดอกจะมีกลิ่นหอมเหมือนพวกยาจีนนะเข้าใกล้นี่ได้กลิ่นเลยเป็นไม้หายากมีกลิ่นหอมกลิ่นนี่เวลาเราดมนี่จะหอมบางคนก็ว่าเหม็นนะแต่บางคนก็ว่าหอมทำให้ผ่อนคลายรู้สึกผ่อนคลายเป็นสมุนไพรที่หายากน่าสนใจตัวนี้เดี๋ยวให้ดูดอกเนี่ยลักษณะเปลือกเป็นสีน้ำตาลเป็นแข็งแต่ต้นไม่ใหญ่ต้นย่อมๆดอกจะออกที่ตามกิ่งตามต้นแบบนี้ดูเห็นหรือเปล่านะเนี่ยแต่ที่แน่ๆตรงนี้เห็นชัดนี่คือลักษณะของดอกดอกมีความสวยงามดอกออกสีเป็นสีออกชมพูออกแดงอมม่วงเรามาดูตัวสรรพคุณของสมุนไพรตัวนี้กันนะใบแล้วก็ดอกนี่แก้โรคกระเพาะแก้โรคกระเพาะแก้ไซนัสอักเสบผื่นคันภูมิแพ้นะโดยจะนำใบสดต้มดื่มแต่ว่าตัวนี้จะมีความขมขมมากพอสมควรส่วนของใบสดนี่ก็กินได้กินแก้อาการไซนัสอักเสบนะแก้ไข้ก็ได้น้ำต้มจากใบของไคล้หอมนี่จะมีความขมจัดแต่ก็อย่างที่บอกก็คือหวานเป็นลมขมเป็นยานะส่วนของใบนี่เด็ดมาเคี้ยวเลยก็ได้เด็ดมาเคี้ยวแก้พวกโรคกระเพาะได้ดีแก้ไซนัสอักเสบผื่นคันได้ดีโดยเฉพาะภูมิแพ้นี่นะหลายท่านบอกว่าชะงักได้ชะงักนักเลยนะตัวนี้เด็ดไปต้มกับน้ำให้เดือดแล้วก็ใช้ดื่มนะเด็ดใบสดมาสัก 2-3 ใบล้างให้สะอาดแล้วก็เคี้ยวกินเลยนี่เป็นสมุนไพรที่น่าสนใจเดี๋ยวคงขยายพันธุ์ไว้นะตัวนี้น่าสนใจไคล้หอมหรือต้นเสลียมหอมนั่นเองก็เลยทานมาฝากกันนะครับให้ดูใบชัดๆลักษณะใบแหลมเดียวแต่ลักษณะเด่นที่จำได้แน่ๆถ้าใครเห็นก็คือตรงนี้เนี่ยอันนี้ดอกไม่ดกนะปกติดอกกว่านี้อันนี้ร่วงโรยไปบ้างแล้วนี่คือลักษณะของดอกมีความสวยงามต้องกลิ่นหอมนะครับวันนี้ก็ได้เจอสมุนไพรหายากก็เลยถ่ายมาฝากกันนะสำหรับต้นไคล้หอมครับสวัสดีครับ